ที่จริงผมว่าจะให้ไปส่งนะเนี่ยผมก็ได้ไม่เป็นไรส่งได้ใช่ไหมคะให้ไปส่งไม่เป็นไรคุณแต่ว่าพ่อผมเข้าวินให้เขาไปส่งหน่อยเด็กแล้วเด็กที่เอามาเด็กที่มาส่งคือกลับไปแล้วเหรอคะกลับไปใช่ครับเดี๋ยวพี่ผู้หญิงขับรถไปเลยเดี๋ยวยกขึ้นช่วยรถก็ได้ช่วยแล้วก็ไปถูกก็ได้นะครับตอนนี้มาอยู่ที่สภ.หนองขามเรียบร้อยแล้วนะฮะมารับรถคืนร้อยเวรตรวจสอบรถแล้วถูกต้องตามกฎหมายไม่มีผิดอะไรจะทำรถให้ที่ไม่ได้รถคุณสมบัติใช่ไหมใช่ครับสมบัติเกี่ยวข้องอะไรกับเราเป็นผู้ขายขายมายังไม่โอนฮะไม่เป็นไรแล้วผมขอปฏิเสธข้อกล่าวหาที่เหลือนะฮะขอหาว่าอะไรก็ตามใบบันทึกยึดนะฮะผมขอปฏิเสธทั้งหมดเลยฮะที่ว่าอะไรคือท่านอุทัยไม่ได้อยู่ในที่เกิดไม่ได้เรียกผมไม่ได้เป็นผู้จับกลุ่มเบื้องต้นฮะไม่ได้เรียกรถให้จอดคือเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ทำผิดตามที่ท่านกล่าวหาตอนที่เรียกคือสายตรวจเรียกฮะเพราะฉะนั้นผมจะไม่รับทราบข้อกล่าวหาเหล่านี้ฮะเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นผู้พบการกระทำความผิดคืออย่างนี้เราเอาหลักฐานมาเดี๋ยวเราตรวจสอบว่ามันถูกแล้วรถถูกต้องแต่ข้อกล่าวหามันยังไม่จบนะฮะข้อกล่าวหา5ข้อหาแล้วนะฮะข้อกล่าวหาว่าเราว่าอะไรกันใช่มั้ยมาตอนขนาดนั้นน่ะคือท่านอุทัยไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุไงท่านจะบันทึกจับกุมตามข้อกล่าวหานี้คือท่านไม่เห็นอะไรเลยคือได้การบอกกล่าวจากจุดตรวจตรงนั้นเองเหมือนการที่เขาไปจับไพ่เนี่ยร้อยเวรก็ไม่ได้ไปอยู่ในที่เกิดเหตุในขณะนั้นไม่คือถ้าตามบันทึกถ้าจับผมอ่ะต้องออกใบสั่งข้อหาไม่สวมหมวกเนี่ยข้อหาไม่พกใบขับขี่เนี่ยต้องออกใบสั่งผมถึงจะชำระค่าปรับได้แต่นี้ไม่ได้ออกใบสั่งไงผมชำระค่าปรับไม่ได้ขอปฏิเสธเลยฮะขอให้ท่านส่งฟ้องเอาผิดผมตามกฎหมายไปเลยถ้าผมไม่ชำระค่าปรับนะฮะปรับมาข้อหาเดียวฮะคือตอนนั้นในดาบปรับข้อหาอะไรข้อหาไม่สวมหมวกไม่สวมหมวกก็สวมหมวกไม่สวมหมวกจบไปใช่แล้วข้อหาอื่นไม่แต่ในดาบปรับไงซึ่งไม่ใช่พนักงานสอบสวนโทรหาร้อยเวรแล้วร้อยเวรก็สั่งปรับไปแล้วสั่งปรับแต่ร้อยเวรต้องปรับเองฮะในดาบปรับสั่งการได้ก็มีเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับอย่างผมอย่างเปรียบเทียบปรับเนี่ยร้อยเวรก็สั่งมาผมก็ปรับได้ต้องเป็นพนักงานสอบสวนฮะพนักงานสอบสวนเขาไม่ปรับเองเขาสั่งให้เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับดำเนินการปรับครับโอเคถ้าท่านมั่นใจว่าตรงเนี่ยในกล้องที่ท่านไลฟ์สดหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยนะต้องเข้าใจก็ถ้าเขาสั่งถ้าคิดว่ามีอำนาจปรับเองก็มีการแต่งตั้งมาอยู่แล้วถ้าคิดว่าในดาบปรับได้ก็ไม่เป็นไรฮะไม่พนักงานสอบสวนเขาเป็นคนสั่งเข้าใจป่ะเจ้าที่เปรียบให้ปรับก็มีงั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่เปรียบให้ปรับไว้เพื่อพนักงานสอบสวนนี้ต้องเรียนมานะฮะไม่ใช่ว่าในดาบก็เป็นได้นะไม่ใช่ก็รับคำสั่งแล้วเข้าใจไหมล่ะคือรับคำสั่งให้ปรับให้เป็นพนักงานสอบสวนนี่เป็นได้ทันทีฮะเป็นทันทีได้ทันทีเลยฮะสมมติให้ไปเป็นนักบินอ่ะคุณไปเป็นนักบินเป็นนักบินได้ทันทีเป็นได้ไหมใช่มันไม่ใช่คำสั่งมันคือคำสั่งมันไม่ชอบไงให้ในดาบมาปรับเนี่ยคือผมต้องการพนักงานสอบสวนในข้อเท็จจริงไม่ใช่ในดาบมาในดาบเคยจบสอบสวนไหมฮะไม่ได้จบเพราะฉะนั้นจะสอบสวนผมได้ยังไงอ่ะเอาคำสั่งที่มันไม่มีในกฎหมายมาสั่งให้เขาสอบสวนนะ
คือผมจะปฏิเสธก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่พนักงานสอบสวนใช่ไหมฮะงั้นคุณไปรับพนักงานสอบสวนมาดูเขาดูว่ายังไงก็คือที่เหลือผมปฏิเสธทั้งหมดเลยฮะอาทิตย์ชำระค่าปรับไปแล้วก็ชำระไปในส่วนนั้นก็มันก็จบในส่วนตรงนั้นแต่ผมว่าไม่ถูกต้องฮะนายดาบไม่มีอำนาจเปรียบเทียบปรับผมยังไม่เห็นระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยว่าสามารถมีคำสั่งให้นายดาบปรับแทนได้ผมยังไม่เห็นถ้ามีผมขอได้ไหมฮะถ้ามีระเบียบตรงนี้ผมขอได้ไหมเขาได้รับคำสั่งดูเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเขามีเขียนนะเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับอันนี้คือใครเดี๋ยวคุณอาดูป้ายที่คุณถ่ายป้ายนี้เลยเปรียบเทียบปรับแล้วสมมติว่าได้รับคำสั่งให้ไปเป็นหมอเป็นได้นะหมอผ่าตัดไม่ใช่เจ้าหน้าที่แค่เปรียบเทียบปรับในส่วนหมอมันไม่ใช่ขนาดนั้นแต่คุณไม่เข้าใจอะไรเลยไม่เปรียบเทียบปรับนี่ต้องสอบสวนไหมฮะต้องสอบสวนไหมเขารับคำสั่งมาสามารถเปรียบเทียบปรับได้ไม่พูดถึงเรื่องสอบสวนอะในดาบสอบสวนได้ไหมในดาบสอบสวนได้ไหมเป็นคดีเนี่ยมันไม่ต้องถึงขนาดสอบสวนขนาดนั้นเป็นคดีความผิดจราจรจราจรใบสั่งเมื่อได้รับใบสั่งมาแล้วต้องเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อเปรียบเทียบปรับหรือว่ากล่าวตักเตือนแต่ผมไปพบพนักงานไปพบดาบตำรวจเพื่อเปรียบเทียบปรับแต่คือผมต้องการพบพนักงานสอบสวนไงพี่พบยังพี่พบยังยังไม่พบเลยอ้าวยังต้องไปพบก่อนดิก็นี่ไงก็เลยก็เนี่ยผมมาขอพบนี่ไงความจริงต้องมาพบงานสอบสวนก่อนแล้วก็ค่อยปรับคือปรับอันแรกเนี่ยผมดูแล้วว่ามันไม่ถูกต้องการเปรียบเทียบปรับนะร้อยเวรเขาจะไปสั่งเสมียนหรือประจำวันอย่างนี้ไม่ไอ้เรื่องปรับผมไม่ว่าแต่ผมต้องการปฏิเสธต้องการพบพนักงานสอบสวนไงตามมาตรา140นะที่ว่าให้ผู้ได้รับใบสั่งพบพนักงานสอบสวนไม่ได้พบในดาบไงกฎหมายไม่ได้ให้พบในดาบอ้าวแล้วพี่พบเขายังก็เขาปรับไปแล้วไงยังไม่ได้พบในดาบเลยอ้าวแล้วเขาได้บอกหมดแล้วให้ปรับคือผมต้องการพบพนักงานสอบสวนฮะเขาไม่ได้สั่งปรับแต่ในดาบปรับไปแล้วในดาบปรับไปแล้วใบเสร็จอยู่นี่แล้วฮะในเสร็จลงชื่อลายเซ็นใครคือมาดูชื่อมาดูคือในดาบเขาในดาบไหมในดาบเขาเซ็นชื่ออะไรยุกยิกไปเรื่อยชื่ออะไรกันไม่รู้เอามาดูพี่มีพนักงานไม่เป็นไรฮะอันนี้ผมขอเก็บไว้ก่อนคือในดาบสอบสวนไม่ได้ไงผมยังสงสัยว่าทำไมถึงปรับได้ผมต้องการพบพนักงานสอบสวนแต่ว่าร้อยเวรสั่งในดาบไม่ได้ตามกฎหมายหรือพรบ.ตำรวจไม่ตามมาตรา140นะสั่งในดาบไม่ได้สั่งให้ทำได้ในหน้าที่ที่ทำได้ไงแต่สั่งให้เขาเป็นพนักงานสอบสวนนะไม่ใช่สั่งพนักงานสอบสวนสั่งให้ปรับที่เฉยปรับมันต้องเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนฮะไม่ใช่พี่คือเขาเป็นเสมียนประจำวันไม่ในส่วนตรงโน้นนะจะที่ปรับนะพี่ต้องเข้าใจเขาเป็นเสมียนประจำวันเขาหน้าตาพนักงานจราจรเออจะพนักงานจราจรจะจับพนักงานจราจรนะนะให้ก็ยังไงไม่ว่าไปพบพนักงานสอบสวนพบยังพบไม่ยังจับพนักงานจราจรกับพนักงานสอบสวนจำเป็นต้องเป็นคนเดียวกันไหมพี่พบหรือยังพนักงานสอบสวนก็เขาให้มาพบที่นี่ไงฮะแล้วพี่พบหรือยังก็พบแล้วเมื่อกี้นี้เออก็พบแล้วถือว่าพี่พบแล้วใช่ไหมไม่ผมต้องการให้สอบสวนไงไม่ใช่ว่ามาพบเฉยๆผมต้องการให้สอบสวนก็เข้าไปไหนแล้วเมื่อกี้ก็อยู่ที่ห้องอ่ะไปห้องสอบสวนที่สองเอาละโถแล้วก็ไม่บอกพี่เขามานั่งผมก็ถามว่าพบยังพบแล้วก็พบแล้วเมื่อกี้ไงแต่เขายังไม่สอบสวนไงแต่ผมเสียท่าชำระค่าปรับไปแล้วสิเสียแล้วใช่ป่ะเสียไปแล้ว1ข้อหาซึ่งโดนไอ้ในดาบเขาหลอกไงว่าเขาเป็นพนักงานสอบสวนเขาหลอกผมไงผมทีแรกคิดว่าเขาเป็น2ข้อหาเสียเงินไปแล้ว400บาทล่าสุดนะเขาก็มีหน้าที่เสียค่าปรับเก็บเงินเข้ารวมแค่นั้นเองพอเข้าจะทําไม่ได้แล้วต้องได้รับคําสั่งแต่ผมยังไม่เคยเห็นโรงพักไหนใช้ในดาบปรับเลยยังไม่เคยเห็นนะถ้าผมขอพบพนักงานสอบสวนเนี่ยพนักงานสอบจะให้ผมพบไม่ใช่ในดาบสอบสวนก็อยู่ไม่ใช่ในดาบมาปรับฮะอ
ครับเชิญนั่งครับผมนี่ร้อยเวรก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่เหลือฮะเพราะว่าผมทำรับไปแล้ว1ข้อหาฮะที่เหลือขอปฏิเสธถ้าจะส่งฟ้องศาลก็ขอไปสู้กันชั้นศาลก่อนฮะปฏิเสธข้อหาที่เหลือเพราะว่าพี่ไม่ได้จับผมแต่ฮะพี่ไม่ได้ออกใบสั่งให้ผมจะมาชำระค่าปรับไม่ได้หรอกฮะมันไม่มีในกฎหมายนะครับว่าผมต้องมาชำระโดยไม่มีใบสั่งใช่ไหมฮะคือผมดูแล้วแหละมันจับมือคู่มือถูกต้องก็ไอ้ข้อหาที่เหลือผมไม่ได้ใบสั่งไงผมจะเสียค่าปรับไม่ได้ไงผมไม่มีใบสั่งเนี้ยผมจะมาเสียค่าอะไรอ่ะก็ไม่เป็นไรผมว่ากล่าวก็ได้ไม่มีอะไรก็มีข้อหาไม่มีอะไรว่ากล่าวเหรอโหมันหลายข้อหานะฮะจะว่ากล่าวทุกข้อหามันจะน่าเกลียดหรือเปล่าฮะใช่มันมีปัญหาอะไรมันแก้ไขได้มันคือผมไม่ได้รับใบสั่งไงแล้วผมจะมาชำระค่าปรับยังไงใบสั่งอะไรใบสั่งที่เขาแจ้งข้อกล่าวหาผมเขาแก้ไหนไม่มีอะไรมีก็ของบันทึกมากับพี่อุทัยนี่แหละเป็นคนบันทึกเองไม่ใช่บ้าเลยผมเลยคุณละนามสกุลนี่อ่ะคุณละนามสกุล ชื่อเดียวกันใช่ครับอ๋อโหมีงี้ด้วยมีอะไรแก้ไขได้บ้างมีอะไรคุยกันได้ที่เอ้ยที่ถูกหลอกเลยไม่ก็ผมอยากจะรู้ว่าผมไม่ได้รับใบสั่งเนี่ยผมต้องเสียค่าปรับไหมใช่เอาบันทึกที่เข้ามาดูเอาบันทึกที่เข้ามาดูก่อนที่เราดูมันเกิดอะไรเยอะไหมยากว่าเวียนมาได้คู่กรณีเด็กแก้ปัญหาแล้วไหมเดินเข้ามาแล้วครับก็ฝ่ายปฏิบัติสร้างปัญหาให้ทั้งนั้นใช่ไหมไม่ได้สร้างปัญหาพี่เขาปฏิบัติหน้าที่ของเขาอะไรที่เขาทำมาเราเรียนก็รับพอรับมาแล้วก็ไม่พิจารณาถึงยังคดีจะเต็มโต๊ะหรือเป็นคือเขาเรียกผมตรวจเยี่ยวขั้นแรกอ่ะเรียกผมไปตรวจเยี่ยวขอพาตัวไปตรวจเยี่ยวพอผมไม่สะดวกให้ตรวจเพราะไม่ได้ปวดตอนนั้นเขาก็เอาข้อหาพรบจราจรมาจับผมเลยเนี่ยผมอยู่ในเครือฮะคือผมจะเสียค่าปรับได้ยังไงเพราะไม่มีใบสั่งไอ้ใบตรวจยึดนี่มันไม่ใช่ใบสั่งเลยรถใครคันนี้ฮะรถใครคันนี้รถใครอ่ะนายสันติเขาตรวจเรียบร้อยแล้วฮะเอกสารครบเรียบร้อยแล้วฮะเขาคู่มือมาเอาเล่มจริงมาให้ดูเลยฮะแล้วเกี่ยวข้องยังไงซื้อมาดันเจ้าของเก่าเขาฮะแต่ยังไม่ได้โอนเงินแค่นั้นเองยังไม่มีเวลาไปโอนราคาเท่าไหร่หมื่นกว่าบาทหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสองราคาหมื่นสองฮะก็พอขี่เยอะใหม่ใหม่ฮะใหม่ใหม่โอ้ใหม่ใหม่ก็สี่หมื่นกว่าไม่รถสภาพนี้ใหม่ใหม่ไม่ไอ้น้องสิบโทสิบตีที่
หมกทองอ่ะเขาบอกว่าเขามีอำนาจเต็มที่ไงก็อยากจะรู้ว่าอำนาจที่เขาจับกุมผมตอนนั้นอ่ะมันมีจริงไหมผมอยากจะพิสูจน์ไงสิบหมกทองอ่ะที่ติดกล้องที่หัวน่ะคือเขาก็มั่นใจว่าเขาทำได้เขายึดได้เขายึดมาให้ดาบภูไทยเป็นคนผู้เขียนคือช่วงนั้นเราไม่ได้นำกุ้งมูลไปด้วยคือข้ามไปซื้อข้ามถนนไปฝั่งนู้นแค่นั้นเองไม่ได้พกอะไรไปเลยถือตังค์ไป20บาทแค่นั้นเองก็ข้ามถนนน่ะไปกลับรถมาอ้าวกลับมาเจอด่านไม่คิดว่าแค่ข้ามถนนจะต้องพกอะไรไปเลยไม่ใช่ก็ผมไม่ว่าคือถ้าผิดก็จับไปเลยไม่ว่าก็ทำถูกแล้วก็ทำถูกแล้วไงแต่ที่ไม่ถูกคือไม่ออกใบสั่งให้ผมไหมผมจะไปจ่ายค่าปรับได้ไงไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่ใบสั่งผมโทรไปถามท่านผู้การมาว่าใบตัวนี้มันไม่ใช่ใบสั่งแล้วผมเผลอชำระค่าปรับแล้วด้วย1ใบด้วยฮะมอบนาฏมารับรถคืนเขาจุดรถมาเพราะรถไม่ใช่รถของเราถ้าผมมีเล่มอยู่เล่มจริงนะฮะมีเล่มจริงเล่มจริงนี่ถือว่าผมเป็นผู้ครอบครองนะฮะไม่จำเป็นต้องไปเอาเจ้าของเก่ามาแล้วครับพี่อย่าทำนี้อย่าสร้างฮะก็นี่ไงเล่มอยู่นี่ไงฮะจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นเจ้าของอ้าวผมเป็นผู้ครอบครองต้องสันนิษฐานก่อนนะว่าผมเป็นเจ้าของใช่ไหมฮะผู้ครอบครองต้องสันนิษฐานก่อนว่าเป็นเจ้าของใช่ไหมครับตามประมวลกฎหมายต้องตั้งข้อสังเกตไว้ว่าผู้ครอบครองคือเจ้าของก่อนไม่จำเป็นฮะไปให้เขาไปลงทะเบียนก็ให้เจ้าของเขาติดต่อมาแล้วครับผมเป็นเจ้าของนะฮะผมเอาเล่มมาแสดงให้ดูแล้วว่าเป็นผู้ครอบครองรถใครทำไม่ถูกก็เดี๋ยวถูกชาวบ้านเขาว่าเอาลงไปเข้าให้เจอเจ้าของเขามาติดต่อรับรถเขาซื้อขายขาดกันมาแล้วเล่นคนเดียวก็อยู่ที่รถถูกต้องฮะไม่ถูกต้องฮะเล่มไม่ได้อยู่ที่รถฮะปกติแล้วเล่มไม่เคยติดรถฮะติดแต่สำเนาฮะไม่มีใครเอาเล่มไปติดรถหรอกครับไปถึงเวลาทำไม่ถูกต้องแล้วเล่มไม่ได้คู่กรณีหรอกเพราะฉะนั้นจะยึดต่อไม่ได้เลยฮะผมเอาหลักฐานมาขอรถคืนแล้วนะฮะเจ้าของมันต้องขึ้นตอนนี้ผมเป็นเจ้าของนะฮะไม่ตอนนี้ผมเป็นเจ้าของไงคุณจะไปเอาตามเจ้าตามหาเจ้าของที่ไหนมารับรถล่ะเพราะคุณอ้างว่าคุณซื้อขายกับเขาเพื่อมาเขาไม่ใช่เจ้าของแล้วไงไหนเขาไม่ใช่เจ้าของแล้วทางทะเบียนยังไม่ได้เปลี่ยนแก้ไขเลยอันนี้ไม่ผิดกฎหมายฮะไม่ผิดมันไม่ได้ผิดกฎหมายรถแต่ว่าเจอเจ้าของมาแล้วเขาไม่ใช่เจ้าของชื่อนั้นไม่ใช่ของแล้วเสียเวลาไม่ต้องทุกข์ทรมานถ้าเราขอยืนยันก็พอแล้วถ้าเราขอรับเป็นอีกผมขอปฏิเสธข้อกล่าวหาอีก4ข้อหาฮะขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมายบนชั้นศาลต่อไปฮะข้อหาที่เขาเอามาอย่างพวกแค่ปากคนอ้าวถ้าผมปฏิเสธก็ต้องส่งฟ้องศาลนะฮะแล้วหูโทษแต่เป็นคดีอาญาไหมฮะก็แล้วแต่ท่านนะท่านจะกระทําหรือไม่กระทําก็เป็นอำนาจหน้าที่ของท่านก็นี่เองก็ทําถ้าไม่ทําผมได้รับความเสียหายผมก็ต้องร้องเรียนต่อไปถือว่าท่านละเว้นนะฮะผมขอปฏิเสธข้อกล่าวหาท่านไม่ดําเนินคดีส่งศาลก็ถือว่าละเว้นลงมาที่
ความผิดของหัวข้อมันแค่ตามชื่อตามเสียงเรียงนามเฉยไม่ต้องพกนาเสียเวลาทำงานให้ถึงก็นั่นน่ะสิฮะตามรู้สึกเอาไปคือผมไม่ได้รับใบสั่งผมจะมาเสียค่าปรับก็ไม่ได้มันก็ต้องไปสู้กันบนศาลนั่นแหละว่าผมกระทำผิดจริงไหมเพราะตอนนี้ผมถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วว่ากระทำผิด5ข้อหาแล้วที่จริงดาบอุทัยผู้ตรวจยึดไม่เคยเจอหน้ากันก่อนนั้นเลยอยู่ดีๆเข้ามาเขียนใบตรวจยึดซึ่งมันไม่ชอบอะฮะไม่ได้พบเห็นการกระทำผิดเลยพบเห็นผมขับรถไหมไม่เห็นได้ตรวจเอกสารอะไรผมไหมไม่ได้ตรวจเลยแต่แจ้งข้อกล่าวหามาครับรถคันนี้ซื้อขายขาดกันมาแล้วนะฮะแต่ทางร้อยเวรจะให้ตามเจ้าของรถเก่ามาซึ่งผมแจ้งแล้วว่าผมเป็นผู้ครอบครองรถคันนี้มีเล่มมาแสดงให้ดูแล้วฮะแต่ทางเจ้าหน้าที่จะขอยึดต่อเพื่อให้เจ้าของเก่ามารับเองก็ลองดูว่าพนักงานสอบสวนจะกล้ายึดต่อหรือไม่นะครับตอนนี้ผมเป็นเจ้าของรถแล้วแค่ยังไม่ได้ไปโอนกรรมสิทธิ์ตามเอกสารแค่นั้นครับผมเป็นผู้ครอบครองแล้วมีเล่มมาให้ดูเพราะฉะนั้นเจ้าของเก่าไม่จำเป็นฮะ